นะครับเข้ามาสู่พาร์ทสุดท้ายของการจัดรูปนะครับเลขยกกําลังแล้วนะนะครับจากพาร์ทที่แล้วเราค้างกันที่ข้อ33นะครับหรือว่าข้อนี้นั่นเองนะงั้นก็มาลุยกันเลยดีกว่านะครับเวลาเราเจอตัวส่วนที่มันเป็นรูทนะครับบวกลบกัน3ตัวแบบนี้เนี่ยนะครับคือเราก็ต้องมองเป็นคู่และต้องจับคู่มันนะครับคู่ใดคู่หนึ่งก็ได้ให้มองเหมือน2ตัวนะครับอย่างข้อนี้พี่แบงค์มองเป็นไอ้รูท5กับลบรูท3เนี่ยเป็นก้อนหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเราจะมองเป็นแบบนี้รูท5นะครับลบกับรูท3วงเล็บแล้วก็บวกกับ2รูท2อย่างนี้ครับคราวนี้เนี่ยพอเราได้มาแล้วเนี่ยนะครับก็คือเราจะมองตัวนี้เป็นตัวหน้าใช่ไหมบวกกับตัวหลังนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราต้องคูณเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูท5ลบรูท3นะครับลบกับ2รูท2นะใช่ไหมอันนี้หน้าบวกหลังนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นหน้าลบหลังโอเคถ้าเราเขียนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าไอ้หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะครับมันก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองถูกไหมตัวส่วนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวหน้านะครับหรือว่าตัวนี้เนี่ยกําลังสองลบกับตัวด้านหลังกําลังสองแบบนี้แล้วลบสองด้านบนนะครับก็คูณกับก้อนนี้เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นคูณไปแล้วกันเนาะนะครับลบสองรูทห้านะครับบวกสองรูทสามแล้วก็บวกกับสี่รูทสองแบบนี้นะครับแล้วเราก็กระจายตัวกําลังด้านล่างนะครับเผื่อเลขมันจะง่ายขึ้นตัวนี้เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังแล้วก็บวกกับตัวหลังกําลังสองนะครับแล้วก็ลบกับตัวนี้ยกกําลังสองก็จะกลายเป็น8นะครับโอเคด้านบนก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับบวกลบกันไม่ได้แล้วก็จะเห็นว่านะครับ5ตัวนี้บวกกับ3กลายเป็น8ใช่ไหมครับแล้วก็ลบ8ตัวนี้แล้วก็หายไปฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือส่วนเป็นลบ2รูท15ป่ะอ๋อแล้วเราจะเห็นว่าลบ2ตัวนี้นะครับนี่ไงจริงๆข้างบนเราไม่ควรจะคูณเนาะเพราะว่าเดิมทีมันมีลบ2คูณอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเขียนกลับไปตอนเริ่มต้นมันจะกลายเป็นแบบนี้รูท5บวกรูท3ลบ2รูท2ใช่ป่ะเราดึงกลับออกมานะครับตัวนี้ก็จะตัดกันได้หายไปฉะนั้นมันจะเหลือส่วนที่เป็นรูท15นะครับก็วิธีทําให้รูท15หายไปเราก็แค่คูณอะไรเอ่ยคูณรูท15ทั้งด้านบนและด้านล่างอย่างนี้นะครับก็เรียบร้อยครับคูณกันด้านล่างก็จะกลายเป็น15นะครับด้านบนคูณกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นรูท75บวกรูท45แล้วก็ลบ2รูท30แบบนี้นะครับตัวเลขตัวไหนทำให้ง่ายได้นะครับเราก็ทำเลยอย่าง75ตัวเนี้ยเกิดจาก25คูณ3นะก็จะมีค่าเท่ากับ5รูท3นะครับ45เกิดจาก9คูณ5ใช่ไหมครับเราก็สามารถดึง3ออกมาได้แล้วก็เป็นรูท5นะครับแล้วก็30ตัวนี้6คูณ5ใช่ไหมดึงไม่ได้นะครับแล้วก็ค้างเอาไว้ฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือตัวนี้ครับ5รูท3บวก3รูท5นะครับลบ2รูท30 5รูท3มีไหม5รูท3ลบ3ทำไมตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบเอ่ยอ๋อนี่ไงถ้าดึงลบสองออกมาใช่ไหมตัวนี้ต้องกลับเครื่องหมายใช่ไหมครับโอเคครับตรงนี้พลาดขอโทษตรงนี้ก็ต้องกลายเป็นติดลบนะครับโอเคเบลอเลยแต่ตั้งแต่ข้อแรกนะอันนี้ต้องเป็นติดลบนะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยลบสองตัวเนี้ยเราดึงลบสองออกมาถูกไหมเวลาเราดึงลบสองตัวนี้ออกมาเนี่ยนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนหมดเลยเห็นไหมเดิมทีเป็นบวกพอดึงปุ๊บต้องกลายเป็นลบนะครับโอเคอ่ะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้คําตอบนะครับก็คือตอบข้อหนึ่งใช่ปะใช่ไหมตรงนะครับโอเคไปต่อครับข้อที่34เห็นไหมถ้าเกิดเราเจอตัวส่วนนะครับที่เป็นอย่างเงี้ย3ตัวเนี่ยให้เราจับคู่ก่อนให้เรานึกเป็นคู่ก่อนนะครับโดยถ้าเรายกตัวแรกมาคิดเนี่ยนะครับพี่แบงก็จะมองตัวหน้าเป็นคู่แรกดีไหม
ไอ้มองตัวหลังดีกว่าเนอะเพราะว่ามันเป็นรูทั้งคู่เลยน่าจะง่ายกว่านะครับจริงๆมันไม่มีวิธีตายตัวนะแล้วแต่ความชอบของคนนะอย่างนี้มองเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็คือตัวหน้าบวกกับตัวหลังถูกป่ะโอเคฉะนั้นเราก็เขียนเป็นตัวหน้าลบตัวหลังคูณเข้าไปนะครับเสร็จแล้วตัวล่างเนี่ยก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองนะครับลบกับด้านหลังกำลังสองส่วนตัวบนเราก็ค้างเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งคูณนะครับอันนี้เอาลบกระจายเข้าไปให้เรียบร้อยได้แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จัดรูปตัวข้างล่างครับหน้ากําลังสองเป็นตัวนี้ไอ้ตัวหลังเนี่ยมันเป็นกําลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมครับก็ระวังห้ามกระจาย2เข้าไปนะเพราะว่ามีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองบวก2หน้าหลังบวกกับหลังกําลังสองแบบนี้นะครับส่วนตัวบนก็เป็น4 2ลบรูท3กับรูท7โอเคก็เหมือนเดิมครับสังเกตว่าอ๋อไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าข้างหน้ามันติดลบอย่างนี้นะครับแล้ว3กับ7เนี่ยบวกกันเป็น10มันจะไม่หักล้างกับ4นะก็จะกลายเป็นลบ6ใช่ไหมครับลบ6ลบ2รูท21อย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างบนก็จะกลายเป็นอย่างนี้โอเคข้อนี้เลขไม่ค่อยสวยเลยคราวนี้เราเห็นว่า6กับ2เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะดึงตัวประกอบออกไปได้ใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นเป็น2แล้วกันนะเครื่องหมายลบค้างเอาไว้นะครับเราไม่เอาออกนะครับอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเอา4กับ2เนี่ยตัดกันให้เลขมันน้อยลงอย่างน้อยให้เลขมันน้อยลงก็ยังดีใช่ไหมก็จะได้เป็นนะครับโอเคก็คือลบ3ลบรูท21นะเราก็จะมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยมีรูท21โผล่ขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูง่ายขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น ก็คอนจูเกตซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คูณอะไรเข้าไปดีคูณลบ3บวกรูท21นะครับนะครับแล้วก็คิดเลขครับเลื่อนลงมาหน่อยหนึ่งก็จะกลายเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองก็คือ9นะครับลบกับรูท21กําลังสองก็คือ21นะครับเป็นแบบนี้แล้วตัวข้างบนเนี่ยโอ้โหอันนี้ดูแล้วนรกแตกมากก็คงต้องคูณกระจายแล้วทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะ4ลบ2รูท3ลบ2รูท7นะครับคูณกับลบ3บวกรูท21อย่างนี้อ่ะเยอะก็ต้องทำนะครับทำมาแล้วโหคูณกันแบบอย่างนี้เลย4ถ้าเกิดจะอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะมันมี3ตัวบวกลบกันแล้วก็คูณกับ2ตัวเนี้ยนะครับคูณกระจายอย่างเดียวครับก็ค่อยกระจายแบบช้าๆใจเย็นๆนะ4คูณลบ3เป็นลบ12บวก4รูท21นะครับแล้วก็บวกกับ6รูท3ลบ2รูท63ใช่ป่ะซึ่ง21เนี่ยมันมี7คูณ3ใช่ไหมครับเวลามันเจอกับ3ตัวนี้มันจะดึง3มาได้ข้างหน้าก็จะเหลือเป็นลบ6รูท7นะ6รูท7แบบนี้ได้นะโอเคเสร็จแล้วก็เอาลบ2รูท7เข้าไปคูณครับก็จะกลายเป็นบวก6รูท7นะครับแล้วก็ตัวนี้เข้าไปคูณอันนี้สามารถดึง7มาได้ครับ7 2 14นะครับก็ลบ14รูท3ตัวบนก็จะเหลือแค่นี้ข้างล่างตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ13ใช่ป่ะลบ12โอเคลบ12นะครับก็ค่อยๆคิดเลขครับใจเย็นๆนะเลขเยอะเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับเนี่ยบางทีมันจะตัดกันได้อันนี้ลบ12บวก4รูท21นะครับอันนี้รูท3บวกลบกันก็กลายเป็นลบ8รูท3นะครับส่วนด้วย12ส่วนด้วยลบ12นะเราก็สามารถเอาเลข4เนี่ยไปตัดได้ครับก็จะเหลือเป็น
เอาลบ4ตัดเลยนะลบ4ไปตัดทั้งข้างบนข้างนะครับก็จะกลายเป็น3ลบรูทที่11นะครับบวก2รูท3ส่วน3นั่นเองโอเคอันนี้คือตัวหน้านะครับตัวเดียวเลยตัวด้านหน้าตัวเดียวคราวนี้เนี่ยเราก็ copy ตัวหลังเนี่ยมาวางไว้สิคราวนี้มันลบกันใช่ไหมครับอ่ะมาดูกันว่ามันจะหักล้างอะไรกันได้หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ copy มาวางเลยด้วยความขี้เกียจนะครับชึบนี่คือสิ่งที่เราได้มานะครับใกล้จะจบแล้วแล้วก็ส่วน3เหมือนกันแล้วนะครับตัวส่วนเนี่ยเท่ากันแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคราวนี้เราเอาตัวบนมาลบกันได้เลยนะครับรวมให้เรียบร้อยก็กลายเป็น3ลบรูท21บวก2รูท3ลบ6ลบ2รูท3แล้วก็บวกกับรูท21นะครับนี่ชึบส่วน3เราก็เห็นว่าเอ้ยนี่ไงรูท21ตัดการหายไปนะครับ2รูท3ตัดการหายไปแล้วก็สุดท้ายแล้วเหลือลบ3ส่วน3เท่ากับลบ1โอ้โหคิดมาตั้งยาวนะครับได้ตัวนี้เพราะฉะนั้นข้อ34ตอบข้อ2ครับนี่เป็นข้อที่แบบสั้นๆนะแต่น่ากลัวมากนะค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวอ่ะมาต่อครับกันที่ข้อ35นะครับเขาบอกว่าทําให้ตัวส่วนมีเป็นจํานวนตรยะจงมีค่าก็คือพูดง่ายว่าทําให้ตัวส่วนเนี่ยไม่ติดรูทนั่นเองนะครับวิธีการแบบนี้ก็คือให้คอนจูเกตเหมือนเดิมเนาะนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นรูท8บวก2รูท15อ๋อแล้วว่าตัวนี้มันแยกได้ใช่ไหมตัวนี้มันน่าจะแยกได้นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะแยกตัวนี้เดี๋ยวพูดพิสูจน์อะไรบางอย่างให้ดูก่อนนะครับมันจะมีคุณสมบัติบางข้อมั้งมันไม่ใช่คุณสมบัติอ่ะมันเป็นวิธีการมองนะครับเช่นเราบอกว่ารูท a บวกกับรูท b นะครับทั้งหมดเนี่ยเวลามันยกกําลังสองแล้วเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับหน้ากําลังสองใช่ไหมบวกกับ2เนี่ยหน้าหลังแล้วก็บวกกับตัวหลังกําลังสองนะครับซึ่งถ้าเราดึง a กับ b มาไว้ด้วยกันเนี่ยนะครับบวกกับตัวเนี้ยเนี่ยมันจะมีไอ้ก้อนเนี้ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับเท่านี้ถูกไหมนะอย่างข้อนี้ลองเปรียบเทียบดูนะครับ a บวก b เนี่ยมันก็คือเลข8ใช่ป่ะ a คูณ b เนี่ยมันก็คือเลข15นะครับมันก็น่าจะหมายถึงอะไรครับเลข5บวกกับ3ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลข5คูณ3ถูกไหมฉะนั้นฟอร์มเนี้ยนะครับไอ้ฟอร์มที่แบบเป็นแบบเนี้ยข้างในเนี่ยเราก็สามารถแยกได้เป็นรูท5บวกกับรูท3ได้โอเคนี่ให้มองเปรียบเทียบแยกเอาไว้ตรงนี้นะครับก็คือเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเขียนแยกไว้นะก็คือข้อเนี้ยนะครับถ้ามองเปรียบเทียบบนล่างเนาะเนี่ย8บวก2รูท15จะมีค่าเท่ากับ5บวก3บวกกับ2รูท5คูณ3นะครับนั่นก็หมายความว่า8ก็คือ a บวก b นะเราจะได้ว่ารูท5บวกรูท3นั่นเองนะครับก้อนนี้ก็จะมีค่าเท่ากับรูท5บวกรูท3นะเพราะฉะนั้นครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยรูทของรูท5บวกกับรูท3นะครับจบแล้วเรียบร้อยอ่ะโอเคคราวนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ทำการคอนจูเกตเข้าไปนะครับคอนจูเกตด้วยอะไรคอนจูเกตด้วยรูทรูท5ลบรูท3แบบนี้มันทำให้มันดูยากกว่าเดิมอะ เดี๋ยวนะอ๋อจริงๆตัวนี้ก็คือยกกำลังสองใช่ไหมครับเพราะว่าว่าตัวนี้ต้องเป็นยกกำลังสองเนาะเอานี่ไงได้แล้วเรียบร้อยโอเคโทษทีนี่ใช่ป่ะเพราะว่าไอ้ก้อนเนี้ยก็คือมันคือแปดบวกสองรูทสิบห้านะครับมันจะมีค่าเท่ากับตัวเนี้ยมันคือกําลังสองถูกไหมฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนก็จะได้เป็นรูทของรูทห้าบวกรูทสามทั้งหมดยกกําลังสองนะครับสุดท้ายแล้วรูทกับกําลังสองก็หายไปก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนรูทห้าบวกรูทสามแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยนะครับถึงจุดนี้ปุ๊บเราก็คอนจูเกตด้วยรูทห้าลบรูทสามเข้าไปชึบก็จะกลายเป็นนะครับตัวหน้ากําลังสอง
ลบตัวหลังกำลังสองนะครับก็ได้ครับคำตอบแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็ตรงกับข้อที่2นั่นเองนะนะครับอันนี้เราลองเขียนพิสูจน์ดูแล้วดูเลขดีๆแล้วกันนะนะครับคีย์ข้อนี้ถ้าจะให้ง่ายเนี่ยทำแบบนี้จะง่ายสุดนะโอเคนะครับต่อไปข้อที่36มันเราว่าเนี่ยมาแพทเทิร์นนี้ละนะครับมันน่าจะเป็นแบบไอตัวเนี้ยอ่ะเรามาดู7 7บวก2รูท12กันก่อนใช่ไหมคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยนะครับ7เนี่ยเกิดจากเลขอะไรบวกกันใช่ไหม7เกิดจากเลขอะไรบวกกันแล้วข้างในเนี่ยเกิดจากเลข2ตัวนั้นคูณกันนะครับเราจะเห็นว่า7เนี่ยเกิดจาก4บวก3นะครับ12เนี่ยเกิดจาก4คูณ3เพราะฉะนั้นก้อนนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับรูท4บวกรูท3กำลังสองใช่ไหมแล้วข้อเนี้ยโจทย์ข้อนี้ครับมันดันเป็นรูทมาให้ใช่ไหมถ้าเราใส่รูททั้งสองข้างนี่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับรูท4บวกกับรูท3นั่นเองนะครับแล้วมาดูตัวข้างหลังกันครับตัวนี้9ลบ2รูท20นะครับ9เนี่ยเกิดจาก5บวก4ใช่ไหมครับในขณะที่20เกิดจาก5คูณ4ก็จะมีค่าเท่ากับรูท5ลบกับรูท4นะครับแล้วเนื่องจากโจทย์ตัวนี้มันเป็นรูทเราก็ใส่เข้าไปทั้งสองข้างไม่ใช่ เดี๋ยวโอ้ใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้มีคนเดินผ่านก็เลยเสียสมาธิคือตัวนี้มีค่าเท่ากับก้อนที่ยกกำลังสองใช่ไหมครับฉะนั้นโจทย์ให้มาเป็นรูทแล้วก็ใส่รูทตัวนี้เข้าไปทั้งสองข้างนะครับอันนี้เบลอตั้งแต่กี่ข้อนะ3ข้อแรกเลยฉะนั้นก็จะเหลือแค่รูท5ลบกับรูท4นะครับเป็นแบบนี้เสร็จแล้วโจทย์บอกว่าเอาตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยมาลบกันนะมันก็จะกลายเป็นรูท4บวกรูท3ลบกับรูท5ลบกับรูท4แบบนี้นะครับก็2บวกกับรูท3ลบรูท5บวก2ก็จะกลายเป็นตัวนี้เลย4บวกรูท3ลบรูท5นะครับตอบข้อ4นะครับเย้ ถัดไปข้อที่37นะครับเฮ้ยเจอรูทซอรูทอีกแล้วนะครับแล้วก็ดูทีละตัวเพื่อความง่ายใช่ไหม9ลบ4รูท5นะครับคราวนี้สังเกตว่าตัวนี้มันไม่ใช่เลข2แล้วนะครับในการที่เราจะแยกออกเป็นแบบเมื่อกี้ได้เนี่ยเราควรจะทําหน้ารูทให้เป็นเลข2ก่อนนะมันก็จะกลายเป็น9ลบ2รูท20แบบนี้นะครับเผื่อมีใครไม่ทันเฮ้ยมาได้ไงนะครับให้เราคิดแบบนี้4เนี่ยมันเกิดจาก2คูณ2ใช่ป่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็2ตัวเนี้ยนะครับเราต้องการแค่2ตัวเดียวฉะนั้น2ตัวนี้เนี่ยเราต้องเอาไปไว้ในรูทถูกป่ะมันก็จะกลายเป็น4รูท2แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอา4กับ5เนี่ยมาคูณกันได้เลยเพราะว่ารูทเท่ากันแล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่นี้ครับเลข9เกิดจาก5บวก4นะครับ20เกิดจาก5คูณ4ตัวนี้ก็จะกลายเป็นรูท5ลบรูท4ทั้งหมดกำลัง2โจทย์ติดรูทนะครับใส่รูท2ข้างนะครับเพราะฉะนั้นรูท9ลบ4รูท5จะมีค่าเท่ากับตัวนี้นั่นเองแล้วก็มาดูตัวด้านหลังครับไอ้ตัว6เนี่ย6บวก2รูท20สังเกตว่าไอตัวเนี้ยไม่มีเลข2ด้านหน้านะครับเราจะไม่สามารถแยกเป็นตัวนี้ได้นะครับฉะนั้นเราควรจะมีเลข2ตัวนี้ก่อนนะก็จะกลายเป็น6บวกกับ2รูท5ครับนะ6เนี่ยเกิดจาก5บวก1ใช่ป่ะ5บวก1อันนี้เกิดจาก5คูณ1ก็จะกลายเป็นรูท5บวกรูท1ก็คือ1นะครับกำลัง2โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่รูท6บวกรูท20ก็จะมีค่าเท่ากับรูท5บวก1นั่นเองนะพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ไปแทนค่าด้านบนครับติดเศษส่วนให้เรียบร้อยนะขีดเส้นกั้นไว้ก่อนก็แปลงรูท4เป็น2เลยแล้วกันนะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้ส่วนด้วย2แล้วก็ลบกับรูท5บวก1ส่วนด้วย3นะทำส่วนให้เท่ากันครับ
โอเคพอส่วนเท่ากันแล้วเราก็เอาด้านบนมาลบกันนะก็จะกลายเป็นเย่นะครับอันนี้ก็จะตรงกับข้อ1นะครับนะก็37ผ่านไปมาดูกับ38 38ก็คอนเซปต์เดิมนะไอตัวรูทเนี่ยเอาเลข2มาไว้ข้างหน้าครับนะอันนี้ก็4บวก3 4คูณ3รูท4ลบรูท3เพราะว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบนะครับด้วยความที่มันเป็นเครื่องหมายลบเราก็ต้องใส่ลบตรงนี้แล้วก็แน่นอนว่าควรจะเอาเลขที่มากกว่าไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็มาดู21กันบ้างหนึ่งร้อยแปดนะครับอะไรบวกกันได้21คูณกันได้ร้อยแปด12 9ป่ะ12 กับ 9เนาะนะครับก็จะกลายเป็นรูท12ลบกับรูท9นะครับแล้วก็ยกกำลังสองแบบนี้นะแล้วก็จับมาบวกกันใช่ไหมครับไอ้ก้อนข้างหน้าก็จะเหลือแค่2ลบรูท3แล้วก็บวกกับก้อนข้างหลังก็จะเหลือแค่รูท12ลบ3นะครับตัวรูท12ก็คือ2รูท3ตัวนี้ลบกันกลายเป็นลบ1นะครับบวกรูท3ตอบครับข้ออะไรนะนี่ไงนะครับข้อ4นะครับอุ๊ยเรื่องง่ายแล้วนะครับมาถึงสมการแล้วเย้นะโจทย์ข้อนี้เขากำหนดว่านะครับ3ยกกำลังลบ x เท่ากับ5นะครับฉะนั้นถ้าเราอยากได้3กำลัง x ธรรมดาทำไงเราก็ยกกำลังด้วยลบ1ทั้งสองข้างนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งหาค่า x เสียเวลานะครับมันก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง x เพราะว่ากำลังมันคูณกันได้ถูกไหมก็จะเท่ากับ1ส่วน5นะครับเราอยากจะได้3กำลัง 3x เนี่ยเราก็แค่ยกกำลัง3ทั้งสองฝั่งเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง 3x เท่ากับ1ส่วน125แบบนี้นะครับเสร็จแล้วอยากจะบวก1ใช่ป่ะเราก็บวก1ทั้งสองข้างครับคือเรากำลังแก้สมการนะเนาะเราสามารถทำอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องทำสองข้างอย่างเดียวกันนะคำตอบที่ได้ก็คือ126ส่วนด้วย125นะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็ตอบข้อที่2นะ40แล้วนะครับอีก3ข้อบอกว่า a นะครับ a บวก1ส่วน a มีค่าเท่ากับ3แล้วอยากจะได้ติดลบนะจะไปอยากได้ทำไมเราทำไงดีนะครับก็ถ้าเกิดเจอแบบนี้นะครับให้เราตั้งไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ทำการกำลังสองทั้งสองข้างครับใช่ไหมก็จะกลายเป็น a กำลังสองบวก2 a คูณ1ส่วน a บวกกับตัวนี้เท่ากับ9แล้วก็เราจะได้อะไรเอ่ย a กำลังสองบวก2บวก1ส่วน a กำลัง2เท่ากับ9นะอันนี้คือสิ่งที่เราได้มานะครับเพราะ a ตัวนี้ตัดกันเรามาดูสิ่งที่โจทย์อยากได้ครับโจทย์อยากจะได้ a ลบ1ส่วน a ใช่ป่ะงั้นเราเขียนก่อน a ลบ1ส่วน a เนี่ยนะครับลองยกกำลัง2ดูมันจะมีค่าเท่าไหร่เท่ากับ a กำลัง2ลบถ้าตัดเรียบร้อยแล้วจะเหลือแบบนี้นะครับโอเคโอ๊ยโทษทีผิดเลยก็คือนะครับถ้าเกิดเนี่ยอยากจะได้ a ลบหนึ่งส่วน a เนี่ยนะครับเราเริ่มจากการดูตัวมันกำลังสองก่อนนะครับมันจะมีลบสองโผล่ขึ้นตรงนี้จริงไหมแต่สิ่งที่เรามีเนี่ยมันคือบวกสองเพราะฉะนั้นเราจะทําการลบสี่ทั้งสองข้างนะครับลบสี่ไปเลยทั้งสองข้างเนี่ยมันก็จะได้เป็น5ออกมาถูกป่ะฉะนั้นก้อนเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ5ครับจะมีค่าเท่ากับ5เพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์อยากจะได้อะไรโจทย์เนี่ยอยากจะได้แค่ a ลบ1ส่วน a ธรรมดาใช่ไหมครับเราก็ใส่รูทครับ a ลบ1ส่วน a กำลัง2ใส่รูทชึบก็จะมีค่าเท่ากับรูท5ใช่ไหมเพราะว่าถ้าใส่รูทปุ๊บก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับคำตอบข้อนี้ก็เลยข้อตอบข้อ1นั่นเองนะครับแล้วก็41นะครับข้อนี้โจทย์ให้มาเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับ3ตัวเนี่ยนะแสดงว่า 8x กำลัง3เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับมันก็คือ 2x ทั้งหมดยกกำลัง3ถูกไหมครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 3y ทั้งหมด
ยกกำลัง3แล้วก็เท่ากับ 4z นะครับทั้งหมดยกกำลัง3แบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยมันเป็นกำลัง3เนี่ยเราสามารถใส่รากที่3เนี่ยนะครับเข้าไปทั้งหมดได้เลยนะเพราะว่า3ตัวนี้มันเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมเราทำทีเดียวทำพร้อมกันทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่ผิดกฎอะไรโอเคพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ออกมาว่า 2x เนี่ยเท่ากับ 3y เท่ากับ 4z นะครับการที่เจอเครื่องหมายเท่ากับ2ครั้งแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะว่าเอ้ยเราจะคิดยังไงดีนะครับแก้สมการยังไงก็คือเราสามารถเลือกคู่ออกมาได้ครับเราสามารถจับคู่ออกมาว่าเราอยากจะได้คู่ไหนนะครับเช่นเราอยากจะได้คู่ x กับ y เราก็เขียนเป็น 2x เท่ากับ 3y แบบนี้หรือเราอยากจะได้คู่ x กับ z นะครับก็จะได้ว่า 2x เท่ากับ 4z อย่างนี้นะครับโอเคพอเราได้ความสัมพันธ์2ตัวนี้มาแล้วเนี่ยโจทย์ก็จะให้สมการตัวนี้มานะครับก็คือ1ส่วน x บวก1ส่วน y บวก1ส่วน z เนี่ยนะครับเรามีสมการ3ตัวพอดีเห็นไหมเนี่ยสมการตัวที่1นะครับตัวที่2แล้วก็ตัวที่3นะครับ3สมการ3ตัวแปรครับแก้ได้แล้วนะคราวนี้ก็พี่แบงค์อยากจะได้ค่า x ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กำจัดตัวแปรอื่นทิ้งนะก็จะได้ว่า y เนี่ยมีค่าเท่ากับ2ส่วน 3x นะครับแล้วก็ z จะมีค่าเท่ากับ x ส่วน2ใช่ป่ะชื่อๆอ่ะถูกแล้วแล้วเราก็จะเอาไอ้ y กับ z ตัวเนี้ยไปแทนค่าในนี้ครับนะก็จะได้เป็น1ส่วน x นะครับบวกกับ1ส่วน y คือ 2x ส่วน3นะครับแล้วก็บวกกับ1ส่วน z นะครับซึ่ง z ก็คือ x ส่วน2แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็กลับเศษส่วนให้เรียบร้อยนะครับก็จะกลายเป็นอันนี้ใช่ป่ะจัดรูปออกมานะครับทำส่วนให้เท่ากันก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ย2บวก3บวก4ส่วนด้วยทั้งหมด 2x นะครับนะซึ่งตัวเนี้ยมันคือ1บวก1ส่วน x บวก1ส่วน y บวกกับ1ส่วน z ใช่ไหมนะครับมันมีค่าเท่ากับ1แล้วก็จับเท่ากับ1ซะนะเราก็จะได้ว่า 2x เท่ากับ9นะครับ x ก็จะเท่ากับ9ส่วน2นะครับได้มาแล้วนะพอเราได้ว่า x คือ9ส่วน2เนี่ยนะครับเอามาแทนค่าครับตัดกันนะครับก็จะได้เป็น3 y คือ3นะครับแล้วก็ z คือ9ส่วน4อ่ะโอเคแล้วก็จำตัวเลขเอาไว้นะครับ x เท่ากับ9ส่วน2นะครับ y เท่ากับ3 z เท่ากับ9ส่วน4นะเขียนไว้ก่อนนะดูก่อนว่าถูกหรือเปล่าโอเคถูกครับน่ะคราวนี้โจทย์ต้องการอะไรนะครับโจทย์ต้องการตัวนี้ครับต้องการ 8x กําลัง2บวก 27y กําลัง2บวกกับ64 z กําลัง2เนี่ยพอเราได้ค่าพวกนี้มาแล้วเนี่ยเราแทนค่าไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็คิดเลขออกมาก็ได้คำตอบไม่มีปัญหาอะไรนะจริงมันมีวิธีการจัดรูปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่าลองคิดตรงก่อนถ้าคิดตรงแล้วมันยากเนี่ยค่อยจัดรูปแล้วกันนะครับเราแทน x เป็นอะไรนะ9ส่วน2ใช่ป่ะกำลัง2นะครับบวกกับ27คูณกับ9ส่วน3ใช่ไหมก็คือ3ส่วน3ก็ได้3ไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะเสียเวลาเนาะหรือใช้ดีกว่าเนาะให้มันเป็น9เยอะๆนะ9ส่วน3นะครับยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ64นะครับคูณกับ9ส่วน4นะครับกำลัง2แบบนี้แล้วก็ลากโซ่ข้างบนยาวๆเลยชึบนะครับเราก็สังเกตเห็นว่านะครับมันก็จะมีเลข9เหมือนกันเนี่ยทั้งหมด9กำลัง2เนี่ยเหมือนกันหมดเลยเราดึงตัวประกอบออกมาครับก็จะกลายเป็น9กำลัง2แบบนี้นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับ2กำลัง2ได้4ใช่ไหมตัดกับ8ก็เหลือ2นะครับนะข้างล่างก็คือ3กำลัง2ใช่ไหมก็จะได้9นะครับตัดกับ27ก็เหลือ3นะครับไอ้ตัวนี้4กำลัง2ก็ได้16 16ตัดกับ4ก็เหลือ4นี่ก็จะได้ก้อนนี้ออกมานะครับแล้วทั้งหมดก็ใส่รากที่3แบบนี้นะเสร็จแล้วก็จะกลายเป็น9กำลัง2คูณกับ9นะครับเพราะฉะนั้นก็คือมี9ทั้งหมด3ตัวแล้วด้วยการที่มันยกกำลัง1ส่วน3เนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะเหลือ9ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2นั่นเองสี่สองนะครับนะเห็นแล้วนะเราเห็นรูทตัวนี้เนี่ยนะครับเราเล็งไปที่ตัวในสุดก่อนเลยนะมันมี2ก้อนลบกันไอ้ก้อนนี้เดี๋ยวค่อยคิดแยกนะครับเอาก้อนที่เราคุ้นเคยก่อนก็คือก้อนนี้ใช่ไหมเราเห็นว่านะครับ35ลบกับ2รูท96เนี่ยนะ
มันตัวหน้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะไรบวกกันเอาตัวคูณก่อนตัวคูณน่าจะง่ายกว่านะครับอันนี้น่าจะเกิดจากถ้าเราเอา3ใช่ไหม3คูณกับเท่าไหร่32ป่ะ3คูณ32เนี่ยก็จะได้96นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอา2ตัวนี้บวกกันก็จะได้35โอเคเรารู้แล้วก็คือต้องรูทของ32นะครับแล้วก็ลบกับรูทของ3มันเองนะครับนะเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันมีค่าเท่ากับก้อนเนี่ยยกกำลัง2ใช่ไหมครับแต่โจทย์ตัวนี้มันให้มาเป็นสแควร์รูทนะครับถ้าเราใส่รูททั้งสองข้างชึบก็จะมีค่าเท่ากับรูท32ลบกับรูท3แบบนี้ได้มาแล้วนะครับตัวด้านหลังงั้นเราก็เอาแทนค่าเข้าไปในนี้ครับ6บวกรูท3บวกกับรูท32ลบอย่างนี้นะโอเคนี่คือตัวข้างหน้านะครับเดี๋ยวตัวหลังค่อยคิดแยกเนาะตัวนี้ก็จะหายไปนะก็จะเหลือแค่รูท6นะครับบวกกับตัวนี้ก็แยกเป็นเท่าไหร่ดีเราจะดึง2ออกมาข้างหน้าใช่ป่ะ32เกิดจาก8คูณ4ใช่ไหมครับแบบนี้ก็จะกลายเป็นรูท6บวก2รูท8นะครับ8เกิดจาก4คูณ2 6เกิดจาก4บวก2ฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับรูท4บวกกับรูท2นั่นเองนะตัวหน้าได้แล้วนะครับมีค่าเท่ากับรูท4บวกกับรูท2นะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเรามาดูตัวหลังกันบ้างนะครับวิธีการทำไอรูทที่แบบมันมีค่าลึกไปเรื่อยๆไปจุดๆอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะต้องกำหนดให้มันมีค่าเท่ากับตัวแปรตัวหนึ่งนะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่านะครับมันจะเป็น3บวก3ลบ3บวก3ลบแล้วมันก็จะเป็นรูท3บวก3ลบเนี่ยไปเรื่อยๆฉะนั้นเพื่อความง่ายครับเรากำหนดไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนให้มีค่าเท่ากับ a ไปเลยใช่ไหมพอได้ปุ๊บเนี่ยทำการยกกำลัง2 2ข้างนะครับพอยกกำลัง2 2ข้างเนี่ยมันจะกลายเป็น3บวกกับรูท3ลบ a ใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าไอเนี้ยก็เหมือนกับรูท3บวกแล้วก็3ลบไปเรื่อยๆก็เปรียบเทียบหน้าตาก็จะเหมือนกับก้อนเนี้ยตั้งแต่ก้อนแรกใช่ไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับแบบนี้ออกมานะเสร็จแล้วเราย้ายข้างครับโอเคแล้วก็ยกกำลังสองซ้ำอีกหนึ่งทีเพราะว่าไอ้ตรงนี้ติดรูทยังไงก็แก้ไม่ออกอยู่ดีนะครับก็จะกลายเป็น3ลบ a เท่ากับหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังบวกกับหลังกำลังสองแบบนี้นะครับแล้วก็ย้ายข้างไปโอเคครับคราวนี้พอได้กำลังสี่เนี่ยก็คงทำวิธีอื่นไม่ได้นอกจากไอ้นะหารยาวใช่ไหมครับใช้วิธีการดูว่าไอ้เลข6เนี่ยมันเกิดจากอะไรคูณกันบ้างมี1มี2มี3มี6เป็นตัวประกอบใช่ไหมครับแล้วเราเข้า x ลบ1อะไรเงี้ยไปลองหารดูนะซึ่งก็ใช้เวลาในการแก้สักระยะหนึ่งนะครับคราวนี้ด้วยความขี้โกงนะพี่แบงก็จะใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยกดออกมานะครับส่วนน้องๆก็ไปนั่งคิดกันเองแล้วกันนะครับถ้าเราจิ๊บออกมาแล้วเนี่ยนะจะได้คำตอบที่เป็นจำนวนเต็มอยู่2ตัวนะครับก็คือจะได้ a เนี่ยเท่ากับ2แล้วก็ลบ1แต่จริงๆมันมีเศษส่วนอีก2ตัวนะครับซึ่งไม่ได้เขียนเอาไว้นะคราวนี้ไอ้จำนวนเต็มที่มาใช้เนี่ยนะครับคือติดลบอะมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับติดลบเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าเรารู้แต่แรกอยู่แล้วว่า a เนี่ยมันคือมาจากรูทจริงป่ะรูทยังไงก็ไม่ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวหลังเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2นะทั้งก้อนเลยแล้วก็จากอันเมื่อกี้นะครับอันนี้เขียนเลเยอร์ซ้อนทับตัวหน้าเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะ4รูท4บวก2ใช่ป่ะโอเคงั้นเราเอาใส่ฟอร์มเลยครับมันคือตัวหน้าเนี่ยมีค่าเท่ากับรูท4บวกกับรูท2นะครับแล้วก็ไอ้ตัวหลังที่เราคิดมาเมื่อกี้เนี่ยนะ a เนี่ยมีค่าเท่ากับ2ถูกป่ะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเอามาลบกันแล้วเนี่ยมันก็คือลบ2แบบนี้รูท4ก็คือ2นะครับลบ2ออกไปคำตอบที่ได้ก็คือรูท2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่42ก็เลยตอบข้อ1นะครับถัดไปนะครับแล้วก็ข้อ43นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแบบใหม่ที่เราเพิ่งมาเจอนะสังเกตว่ามันมีรูทเนี่ยนะครับ3ตัวแล้วก็มีเลข2ข้างหน้าทั้งหมด3ตัวเลยนะครับฉะนั้นเจออย่างเงี้ยตอนแรกก็นั่งจับพยายามจับคู่แล้วก็มันก็ไม่ออกนะปรากฏว่ามันต้องใช้วิธีนี้ครับคือมันเป็นเรื่องของกําลังไอรูท3ตัวเนี้ยบวกกันแล้วยกกําลัง2ครับนี่น
เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูนะครับการที่มันยกกำลังสองก็คืออะไรก็คือคูณกัน2วงเล็บจริงไหมนะครับมันไม่ใช่การกระจายกำลังสองเข้าไปเป็น a บวก b บวก c นะครับไม่ใช่นะนะครับเราต้องมองว่ามันคือการเอา3ตัวนี้มาคูณกัน2วงเล็บคราวนี้ลองคูณกระจายทีละตัวครับเอา root a ตัวนี้คูณเข้าไปก่อนเนาะก็จะได้เป็นอันนี้คือการเอา root a เนี่ยคูณกระจายเข้าไป3ตัวถัดมาก็เอา root b เนี่ยคูณกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นนะครับแล้วก็สุดท้ายเอาตัว root c เนี่ยคูณเข้าไปก็จะกลายเป็นแบบนี้นะสังเกตว่าแล้วก็เอา a b c ที่มันไม่มี root เนี่ยแยกเอาไว้นะครับข้างหน้า a บวก b บวก c นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามี root a b 2ตัวแล้วก็จะมี root ac 2ตัวแล้วก็จะมี bc นะครับ2ตัวแบบนี้โอเคซึ่งมันก็ไปตรงกับอะไรครับก็ไปตรงกับฟอร์มนี้ใช่ไหมซึ่งมี2แล้วก็รูทอย่างนี้ชรึบ3ตัวเลยนะคราวนี้เราก็มานั่งเล็งตัวเลขกันครับว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยนะมันน่าจะเป็นเลขอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอ copy ลงมาวางเอาไว้แบบนี้นะเราก็ดูกันว่าไอ้เลขตัวหน้าเนี่ยมันเกิดจากเลข3ตัวเนี่ยบวกกันนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ย2ตัวคูณกันใช่ไหมให้เราเล็งไปที่35ก่อนครับเพราะ35เนี่ยมันไม่ใช่เลขคู่นะครับเวลาแยกตัวประกอบมันง่ายมันน่าจะเกิดจาก7คูณกับ5แน่นอนถูกป่ะ7 5 35นะครับแล้วพอเราได้เลข5มาแล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่า60ก็น่าจะเกิดจาก5คูณกับ12นะครับแล้วเราได้12มาแล้วเนี่ย12คูณกับ7ก็จะได้เป็น84ซึ่งเฮ้ยมันก็คือเลข3ตัวพอดีเลยใช่ไหมก็คือมี A C แล้วก็ B C แบบนี้นะครับก็จะมี5มี12แล้วก็มี7ฉะนั้นลองเช็คดูว่า24เนี่ยเกิดจาก12บวก5บวก7หรือเปล่าปรากฏว่าบวกกันแล้วได้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้จะมีค่าเท่ากับรูท12บวกรูท5แล้วก็บวกกับรูท7เลยครับคราวนี้เราบอกว่าไอ้โจทย์บอกว่ามันเอาก้อนเนี้ยไปลบกับตัวข้างหลังนะครับก็จะกลายเป็นนะลบกับ2ส่วนด้วยรูท7ลบรูท5นะครับก็เวลาลบเศษส่วนนะครับไม่ค่อยชอบส่วนติดรูทเท่าไหร่นะครับเราก็ทำการคอนจูเกตเนาะนะครับตัวด้านล่างก็จะกลายเป็นผลต่างกำลังสองพอดีนะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะครับก็จะกลายเป็นเจ็ดลบห้าใช่ไหมครับซึ่งพอ7-5เนี่ยนะครับมันก็จะได้เลข2ก็จะตัดกำลังนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็เอาลบตัวนี้กระจายเข้าไปนะก็จะกลายเป็น2รูท3บวกรูท5บวกรูท7ลบรูท7แล้วก็ลบรูท5นะครับฉะนั้นตัวนี้ตัดทิ้งตัวนี้ตัดทิ้งนะครับคำตอบก็คือ2รูท3นั่นเองนะฉะนั้นข้อที่43ก็ตอบข้อที่2นะครับอ่ะแล้วก็มาสู่ข้อสุดท้ายของชุดนี้นะครับข้อ44เดี๋ยวจะไปดูกันว่ายากขนาดไหนนะครับมาละข้อสุดท้ายของคลิปนี้อ๋อดูแล้วไม่ยากเลยนะเจอแบบนี้เข้าไปนะครับเราเห็นไอ้ตัวเนี้ยนะครับมีเลข1ตัวแล้วก็บวกลบกับบวกลบกับรูทอะไรเงี้ยนะแน่นอนก็ใช้คอนเซปต์เดิมนะครับแล้วก็ความเยอะของตัวข้อนี้ก็คือมีกําลัง3โผล่มาด้วยใช่ไหมครับงั้นวิธีง่ายๆเราค่อยคิดแยกทีละตัวก่อนนะเราคิดแยกทีละตัวแล้วค่อยจับมารวมกันทีหลังนะครับอย่างเช่น5บวกรูท21เนี่ยนะครับเราคิดแยกนะเราอย่าไปแบบเขียนพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยมันเหนื่อยนะครับมันเยอะคราวนี้เวลาเราจะแยกไอ้5บวกรูทเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัวรูทเนี่ยมันควรจะมีเลข2ข้างหน้าถูกไหมแต่ข้อนี้เราดึงจากข้างในก็ไม่ได้ฉะนั้นทำไงดีอ่ะเราก็คูณเข้าไปเลยครับข้างบนและข้างล่างครับให้มันมีเลข2ขึ้นมานะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ดึง1ส่วน2ไว้ข้างหน้าครับมันก็จะกลายเป็น10นะครับบวกกับ2รูท21อย่างนี้ถูกป่ะนะมันก็จะอยู่ในฟอร์มที่เราสามารถที่จะถอดรูทได้แล้วเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นกำลังส่วน2มันใส่รูทอยู่เนาะนะครับฉะนั้น21เนี่ยเกิดจาก3คูณ7นะครับ10เนี่ยเกิดจาก3บวก7ฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น
รูท7นะครับบวกกับรูท3ใช่ไหมกำลังสองนั่นเอง ได้มาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับไอ้ห้าลบรูท21เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นวิธีเดิมนะครับถ้าเราเขียนแบบเรียบร้อยเลยก็จะกลายเป็นเราดึง1ส่วน2มาใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นรูท7ลบกับรูท3นะครับทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้โอเคแล้วเราเข้าไปใส่รูทที่หลังข้างในเนาะนะแล้วก็เรามาดูตัว8บวกรูท63ครับอยู่พูด63เขียน36อ่ะเหมือนเดิมครับไอ้ตัว63เนี่ยเราไม่สามารถที่จะดึงเลข4จากข้างในออกมาไว้ข้างหน้าเป็นเลข2ได้จริงไหมเราก็ทําการคูณ2ส่วน2เข้าไปนะครับพอเราคูณเข้าไปแล้วเราก็ดึง1ส่วน2มาไว้ข้างหน้านะครับก็จะกลายเป็น16บวกกับ2รูท63ใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมคิดว่าอะไรคูณกันได้ตัวข้างในนะตัวนี้ก็น่าจะเกิดจากอะไรเอ่ย63 97ป่ะ97 63เนาะ9คูณ7ได้63ครับไอ้ตัวนี้ก็เป็น9บวก7ใช่ไหมฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับรูท9บวกกับรูท7นั่นเองนะครับแล้วตัวด้านหลังครับไอ้ตัว8ลบรูท63เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2รูท9ลบรูท7ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะได้ครบทุกตัวแล้วนะครับก็จับใส่เข้าไปในโจทย์ใช่ไหมให้มันง่ายขึ้นเดี๋ยวขอจำตัวเลขก่อนคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะใส่ตัวเลขเข้าไปเนี่ยแล้วพวกเราเห็นใช่ไหมว่ามันมีเลขส่วน2เนี่ยเป็นตัวปัญหาอีกตัวที่โผล่ขึ้นมานะครับไอ้ตัวส่วน2เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใส่เข้าไปในนี้เนี่ยโอ้โหเลขมันน่าจะเยอะน่าดูแต่ว่าเนื่องจากข้างบนมันบวกข้างล่างมันลบกันเนี่ยแล้วส่วน2มันกันทุกตัวเนี่ยไอ้ตัวส่วน2ตัวเนี้ยมันจะตัดกันข้างบนข้างล่างได้ฉะนั้นเราไม่ต้องไปคำนึงถึงส่วน2ตัวนี้ก็ได้นะครับคือใครฟังคำพูดนี้งงลองเขียนเข้าไปก็ได้ครับแล้วเราลองดึงตัวประกอบออกมาเนี่ยมันจะตัดกันได้พอดีแล้วก็แค่เอาไอ้ฉะนั้นในข้อนี้เราเอาเลขข้างในเนี่ยไปแทนค่าอย่างเดียวก็พอนะครับนะก็จะกลายเป็นนะรูทเจ็ดกับรูทสามใช่ไหมแล้วก็รูทเก้ากับรูทเจ็ดโอเคฉะนั้นตัวบนนะครับจำเลขไม่ได้เลยค่อยๆเขียนแล้วอันนี้ก็จะกลายเป็นรูทเจ็ดนะครับบวกกับรูทสามใช่ไหมคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันกำลังสองอยู่นะครับตัวเนี้ยใช่ป่ะเดิมทีเนี่ยมันเป็นกำลังสองพอเจอรูทตัวนี้ปุ๊บกำลังสองก็หายไปนะครับก็จะเหลือแค่สามอย่างเดียวอันนี้คือตัวด้านบนนะครับแล้วก็คิดทีละตัวเหมือนเดิมครับด้านบนด้านล่างคิดแยกกันนะคราวนี้มันอยู่ในรูปของผลบวกกําลังสามนะครับถ้าเจอเลขที่เป็นกําลังสามบวกกันเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรนะจําได้ป่ะงั้นเขียนสูตรไว้ก่อนก็คือถ้าเกิดเจอ a กําลังสามบวก b กําลังสามจะเท่ากับ a บวก b แบบนี้นะครับก็ a บวก b ครับรูทเจ็ดบวกรูทสามบวกกับรูทเจ็ดลบรูทสามใช่ไหมนี่คือ a บวก b นะครับแล้วก็ a กำลังสองก็จะกลายเป็นโอ้โหเยอะเนาะเดี๋ยวย่อมาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ a กำลังสองคือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังใช่ไหม73เป็น21นะครับแล้วก็บวกกับหลังกำลังสองแล้วก็ลบหน้าคูณหลังนะครับถ้าเป็นตัวหน้าคูณกับตัวหลังเนี่ยสังเกตว่าไอ้ตัวหน้าคือตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยตัวหลังคือตัวนี้ใช่ไหมมันจะเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังพอดีนะครับมันก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็คือ7ลบ3กลายเป็น4ไปเลยโอเคแล้วก็บวกกับตัวหลังกำลังสองครับแบบนี้โอเคก็ตัดกันนะครับก็จะกลายเป็น2รูท7นะครับแล้วก็อันนี้7นี่เป็น10ใช่ไหมอันนี้บวกกันก็เป็น10 20 20ลบ4เป็น16นะครับแล้วก็ตัวนี้หายไปก็จะได้เป็น32รูท7นะครับอันนี้คือตัวบนตัวเศษนะครับเดี๋ยวมาดูตัวส่วนกันบ้างตัวส่วนเนี่ยขอดูเลขจากข้อที่แล้วก่อนมันคือรูท9บวกรูท7โอเคนะครับก็จะกลายเป็นรูท9บวกกับรูท7นะครับยกกำลัง3ลบกับนะครับรูท9ลบรูท7ยกกำลัง3แบบนี้นะ
นี่คือตัวส่วนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดตัวนี้เปลี่ยนจากบวกเป็นลบเนี่ยสูตรของมันก็คือแบบนี้นะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปเลยใช่ไหมบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นลบใช่ไหมครับ a มันลบ b เนี่ยนะสังเกตว่าตัว b เนี่ยมันคือลบเวลาเราจะลบก็กระจายเข้าไปด้วยนะครับอย่าลืมกลับเครื่องหมายตรงนี้เนาะนะเผื่อเขียนบอกไว้ก่อนเผื่อใครงงนะครับแล้วก็หน้ากําลังสองก็จะกลายเป็นบวก2หน้าหลัง9 7 6 13แล้วก็บวกกับตัวหลังกําลังสองก็คือ7นะครับตัวตรงกลางก็เหมือนเดิมครับมันคือผลต่างกําลังสองครับก็หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังก็จะกลายเป็น2ออกมาแล้วก็บวกกับตัวหลังกําลังสองชึบนะอันนี้รูท9หายไปนะครับเหลือ2รูท7นะครับคูณกับตัวนี้หายไปแน่นอนนะครับ9บวก7เป็น16ใช่ป่ะ16บวก16เป็นเท่าไหร่นะ32บวก2เป็น34นะครับตัวนี้งั้นแสดงว่าตัวด้านล่างก็จะมีค่าเท่ากับ68รูท7นะครับฉะนั้นเอาตัวบนหารตัวล่างครับตัวบนคือตัวนี้ตัวล่างคือตัวนี้จับหารกัน32รูท7ส่วนด้วย68รูท7เท่ากับนั่นเองนะครับโอ้โหคิดยาวมากข้อนี้ฉะนั้นข้อ44ก็ตอบ4นะครับโอ้ลงท้ายด้วยเลข4พอดีสวยงามนะครับโอเคก็ถ้าใครดูถึงข้อนี้แล้วทําเองได้นะครับคือใครฟังแล้วงงเนี่ยเราลองทดดูก่อนทดแล้วค่อยมาดูเฉลยนะอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์คือถึงข้อนี้ที่พูดข้อสุดท้ายพูดเร็วเพราะว่าถ้าใครตั้งใจทําทุกๆข้อมาเนี่ยพอถึงจุดนี้ปุ๊บมันน่าจะเริ่มเขียนเองได้แล้วนะครับฟังแล้วก็น่าจะเข้าใจก็หวังว่า44ข้อนี้ถ้าเกิดทุกคนทําครบเนี่ยเรื่องยกกําลังมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากอีกต่อไปในชีวิตนะครับก็ใช้ความพยายามในการทำแล้วกันนะครับก็โอเคสำหรับใครที่ดูตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับดูครบ44ข้อเลยถือว่าถ้าเราทำครบทุกข้อเหมือนกันก็น่าจะเก่งแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับจะพยายามลงอันที่มันเป็นหัวข้อย่อยๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วกันถ้ามียอดดูเยอะก็ทำถ้ามีไม่เยอะก็ขี้เกียจทำละโอเคสำหรับขอบคุณมากสำหรับที่ติดตามกันมานะครับก็คลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ